จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู Store ทอพบ Digital Key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกม FIFA 16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ MMORPG แล้วถ้าใช้รหัสของผม N94 คุณจะได้ลดอีก 6% ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกับ Channel iNut 94 FIFA 16 Career Mode ในตอนต่อไปของผมเลยนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่9ในCareer ModeของผมนะครับเกมแรกของในCareer Modeตอนที่9นะครับเรามาเล่นให้อิงแลนด์นะครับอิงแลนด์สู้กับรัสเซียอังกฤษสู้กับรัสเซียนะครับมันบอกว่า you have not been selected in today's squad นะครับผมไม่ได้ลงเตะกับเขาวันนี้เสียดายว่ะซิมครับอังกฤษสู้กับรัสเซีย World Cup Qualifier ครับ Come on อังกฤษ Come on อังกฤษบรูนี่บาร์คลีย์สเตอร์ลิงโบคอตนะครับโบคอตยิงเข้าไปแล้ว1ประตูต่อ0ครึ่งชั่วโมงครับจบไปแล้วครึ่ง first half บาร์คลีย์ครับบาร์คลีย์2-0เจอราร์ดไอ้เจอราร์ดยังเล่นอยู่ครับให้อังกฤษอุ้ย2-1แล้วเว้ยโอเคครับจบไปครับอังกฤษชนะรัสเซีย2-1ครับโอเคครับผมได้ลงเล่นแล้วครับผมลืมไปเลยว่าผมตอนสุดท้ายอ่ะใช่ป่ะผมได้รับบาดเจ็บออก3อาทิตย์อ่ะผมก็เลยนึกว่าทำไมผมไม่ได้ลงเล่นให้อังกฤษแล้วเกมแรกสู้กับนอริชที่เสมอนะครับผมก็ไม่ได้ลงเล่นผมก็เลยนึกว่าทำไมมันไม่ลงผมเล่นนะครับแต่ผมกำลังนึกออกว่าผมได้รับบาดเจ็บแล้วก็คราวนี้ผมได้ลงครับสู้กับลิเวอร์พูลนะครับเอาเวมาแข่งกันที่อันฟิลนะครับมา let's go ลิเวอร์พูลนะครับมีมินิเล่เนฟานิโอคลานซากโกสเกเทลมูเรโน่เจมส์เมลนาจอร์แดนเฮนเดอร์สันอดัมลาลานาริกกี้สตูริชแล้วก็เบนเทเคครับโหยอยากเล่นให้ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะเว้ยนี่ไงลิเวอร์พูลเลยเข้ามาเลยทันบอกทันครับโอ้โหสวยงามสวยงามโอ้โหอีกนิดเดียวอ่ะมาแล้วครับมาเลยโอ้โหสุดยอดว่ะสุดยอดโอ้เกือบละสวยงามซัดเองเลยโอ้โหโดนเสาอ๋อมันเซฟว่ะมันเซฟนึกว่ายิงโดนเสานะครับดูข้างซ้ายโอ้โหมินิเล่เซฟอะครับซูเปอร์ว่ะเอาชิปหายเลยครับโอริกี้ยิงเอามันทำไมยิงอย่างนี้วะโอ้สวยงามมาเลยเปิดเข้าไปยิงโอ้โหปัดครับมีเลปัดซอนซี่อะแทคมากตอนนี้เอาอะไรจ๊ะโอ้ยอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวข้างซ้ายของผมก็โหดเหมือนกันนะครับผมคิดว่าผมมี4ดาววิกฟุตดูครับโอ้โหอีกนิดเดียวอะโอ้ยครึ่งแรกครับจบไปแล้วนะครับ 0-0 อยู่โอกาสของเรามีเยอะกว่าลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลหลุดครั้งแรกหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับตอนที่เราเห็นเมื่อกี้ใครว่าอริกี้หรือเปล่านะครับแต่มันยิงไม่แรงครับสวยงามเอาเฮ้ยโอ้มันแท็กโคได้ไงวะโอ้โหสักโก้ครับสักโก้เสียดายมากอ่ะจะหลุดผมนึกว่าผมหลุดพอดีเมื่อกี้เอาสตอริจโอ้ยแปนเทเก้ครับแปนเทเก้นี่ได้เลยได้เลยสวยงามสเกเทลอะโกมิสมาโกมิสโอ้โหสวยงามเพื่อนกดปุ่มผิดกดปุ่มผิดครับได้อยู่โกมิสโอ้โหโกมิส
Nice ผมกดปุ่มผิดครับโอ้โหไปเมนเมนูเมื่อกี้แต่มันโกยเกมมันกดสต็อปให้อยู่ครับโอ้โหผมยิงแฉลบแล้วก็โกมิสไม่เข้าอ่ะอเดมลาลาหน้าออกครับแล้วก็คูชิเนียลงไปงามมานี่ได้เอาโอ้ไม่ตรงกรอบอีกแล้วว่ะมาฟันนิ้วคลานมันตามผมอ่ะผมก็เลยต้องรีบยิงอ่ะโอ้โหเสมอไปครับลิเวอร์พูลนี่เจาะไม่ได้นะเจาะได้อยู่อ่ะเจาะได้แต่เรายิงไม่เข้าเองนะครับมินิเลแม่งครึ่งแรกอ่ะซุปเปอร์เซฟนะครับผมยิงโดนเสาเกมต่อไปของเรานะครับเรามาสู้กับบอนมัฟนะครับที่ Liberty Stadium นั่นก็คือบ้านของสวนซีเองนะครับนี่ไงครับดูฟบอนมัฟเพิ่งซื้อมาใหม่ครับดูฟยิงหรือเปล่าเนี่ยยิงโอเคตรงประตูครับไม่มีปัญหาตรงนี้ได้เปล่าตรงนี้เลยสวยงามเห็นแล้วโอ้ยเซฟจักคอครับยิงผมเปิดให้แต่เซฟครับโอ้โหชายท้องเซฟเลยอ่ะสวยงามเลยฟรานซิสหมุนครับเรียบร้อยเอาแล้วมึงโอ้โห1นะครับ 1-0 แล้วเว้ยยิงเข้าจนได้ครับซวนซี่ใครแม่งบังช็อตผมครับเมื่อกี้อะใครว่าเดี๋ยวดูหน้าใครบล็อกช็อตผมไว้แต่ไม่เป็นไรนะครับสำคัญสุดเรายิงเข้าจนได้แล้วครับซวนซี่อีแดครับหมุนครับยิงครับเนี่ยใครแต่ผมไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่นะครับใครวะโอ้ยเอาโอ้โหเปิดสวยงามมากโอ้โหดีนะเนลเทเลอร์เบียดไว้นะครับถ้าให้ยิงฟรีๆนี่อาจจะเข้านะถือไว้ก่อนมาสวยงามอีแดได้ปะอีแดสวยงามเพื่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหออฟไซด์ออฟไซด์ครับว่าจะยิงเต็มข้อเมื่อกี้ออฟไซด์ที่ไหนวะโอ้โหออฟไซด์วะเอาโอเคเราเพรสเชอร์ไว้ครับสวยงามอยู่กลางเลยโอ้โหล็อกเข้ามาเข้าจนได้ครับซิงเฮเข้าจนได้ครับสุดยอดแล้วผมคิดว่า4เกมแล้วนะครับที่ผมยิงไม่เข้าอ่ะโอ้โกนี้ล็อกเข้ามาครับนี่แน่ล็อกเข้ามายิงโอ้โหข้างขวาเต็มท็อปคอร์เนอร์เลยครับสามเหลี่ยมเลยหรือเปล่าใกล้อ่ะใกล้สามเหลี่ยมเลยอ่ะสวยงามเว้ยอะไรครับบอนเมอร์ฟมาแบบเสียวๆเลยโอ้โหซูเปอร์เซฟครับซูเปอร์เซฟกอสลิงครับกอสลิงยิงคมมาเนี่ยปั่นไซด์ด้วยโอ้โหถ้าไม่เซฟเข้าครับแน่นอนเอาโอ้โหซูเปอร์เซฟอีกแล้วต้องตบมือให้โกครับเกมนี้อะไรแล้วมึงจับบอลออกทำไมวะเชียร์เลยถือไว้ได้เปล่าถือไว้ได้เปล่าเอาหลุดเลยครับหลุดเลยครับยิงเลยครับ3-0แล้วเว้ยสวยงามมากอเล็กซานดราพัตโต้ครับเลี้ยงมาแล้วก็ปล่อยให้จ่ายให้จอเลยจอร์แดนเอยูครับหรือว่าอันเดรคิดว่าอันเดรเอยูครับนี่เอาละมึงมาแล้วครับโยนมองโอ้ยสุดยอดโอเคครับผมออกแล้วครับเหลือแค่อีก2นาทีเกมต่อไปนะครับทุกคนเรามาสู้กับซันเดอร์แลนด์นะครับที่ Stadium of Lights นั่นก็คือสนามของซันเดอร์แลนด์เลยครับดูทีมของซันเดอร์แลนด์นะครับเขามีพันเทเลมอนเวอร์จินีคาโบชอคอส
ไม่รู้จักวันอันฮอลต์แจ็คเกอรีนี่ลาสันบรัดคอตเจเมนดิฟอร์แล้วก็บรีนี่ครับฟาบิโอบรีนี่จากลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งซื้อมาในปีนี้สวยงามสวยงามเพลสวยงามมากครับยิงเองเลยยิงเองเลยดีกว่ายิงเองเลยดีกว่าเข้าได้ไงครับหรือว่ามันจะปัดประตูไปปัดข้ามเสาไปครับแต่เข้าได้ไงพันเทเลมอนเซฟไม่ไหวครับผมอัดเต็มข้อเลยอ่ะโกนี้ครับเดี๋ยวดูใหม่แต่ผมอัดเต็มข้อเลยโอ้โหอัดเต็มข้อเลยครับหลุดมือรู้พันเทเลมอนครับ6ฟุต7หลุดมือเข้าเลยครับสิงเฮ2เกมรวดแล้วเว้ยดีโฟเปิดมาง่ายๆครับเปิดแบบนี้มาเลยสวยงามเว้ยสวยงามใครอยู่กลางบ้างครับนัสซิงปัตโตเพิ่งมาครับเข้าเลยเข้าเลยผมไปเสาแรกครับผมไปเสาแรกเกมนี้เสาแรกเหมือนจะ OP นะครับ Overpowered แบบเข้าง่ายๆอ่ะเสาแรกถ้าเราเลี้ยงมาอย่างนี้นะนึกอยู่ว่าจะเปิดให้ปาโตหรือไม่ครับแต่ดูมันโดนประกบไว้ครับยิงเลยสวยงามซิงเฮโกนี้ของผมหรือเปล่าอ่ะหรือว่าโอนโกอีกใครวะใครวะซิงเฮครับ2เกมรวดแล้วโอ้มันสูงเกินว่ะมาโอ้นึกว่าจะเข้ามาสุดยอดครับสุดยอดโอ้จานผมจะเปิดไปให้อเล็กซานเดอร์ปัตโตเลยครับใบเหลืองครับโดนใบเหลืองเลยอ่ะโอ้สวยงามหาช่องให้เนี่ยอะไรยิงเลยสวยงามส่งให้อเล็กซานเดอร์ปาโตครับเรียบร้อย 3-0 แล้วซันเดอร์แลนด์ไม่ไหวหรอกผมว่านะหมุนนี่ครับมันงงเลยอะชอว์ครอสงงส่งให้ง่ายๆปาโตยิงข้างขวาเรียบร้อยพันเทเลมอนไม่มีโอกาสเซฟเลยครับใกล้เกินครับใกล้เกินมาไปเลยเพื่อนไปเลยพัตโตสวยงามครับหลุดอาซิสครับอาซิส2อาซิส1โกครับเกมนี้ของผมนะสุดยอดนี่เลยครับหลุดมันเร็วด้วยพัตโตมันเร็วอ่ะครับบอนมอฟยังยากกว่านี้แหละแต่บอนมอฟผมว่าเล่นดีกว่าซันเดอร์แลนด์นะครับลาสันยังไงลาสันเปิดอีกแล้วครับโอเคถือไว้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 ก่อนนะถือไว้ก่อนนะมาเลยสวยงามโอ้สุดยอดจอเปิดไปง่ายๆครับเปิดไปง่ายๆ3แอสซิสต์1โกแล้วครับที่จริงผมตั้งใจส่งให้อีแดนะครับแต่ดีนะแจ็คค็อกสไลด์มายิงเลยครับ 5-0 แล้วเว้ยซันเดอร์แลนด์สวยงามผมเหนื่อยแล้วเว้ยคาบูเปิดโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าว่ะดูครับมองฟรีๆโอ้แต่ซูเปอร์เซฟเลยครับพันเทเลมอนโอ้โหใช้มือซ้ายเซฟครับสวยงามเอาผมออกเลยครับเหลือแค่4นาทีนำอยู่5ประตูต่อ0ถ้าสวอนซีแพ้นะผมจะขอย้ายทีมเลยว่ะแต่ไม่น่านะครับครับท่านผู้ชมสำหรับเครียร์โหมดตอนที่9ของผมจบไปก่อนแค่นี้นะครับผมเล่นมาแล้วครับ3หรือว่า4เกมจำไม่ได้นะครับแต่เราเสมอลิเวอร์พูลชนะบอนมอฟแล้วก็ชนะใครวะซันเดอร์แลนด์นี่เองครับก็คิดว่า3
ถ้าไม่4ก็3นะครับก็โอเคแล้วครับสวอนซี่ฟอร์มเริ่มดีขึ้นแล้วครับแต่ลิเวอร์พูลนั่นน่าจะเสมออยู่แล้วเพราะเขาเก่งใช่ป่ะลิเวอร์พูลเขาเก่งนะครับก็เสมอก็พอใจแล้วที่ลิเวอร์พูลเกมลิเวอร์พูลครับอย่าลืมนะครับผมก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มติดตามผมข้างล่างได้นะครับถ้าอยากติดตาม FIFA 16 Career Mode Player Career Mode ของผมครับในตอนต่อไปกันแล้วมาพบปากกับผมได้นะครับที่เพจ iNut 94ลิงก์จะอยู่ข้างล่างเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ